สวัสดีค่ะตอนนี้อิจอยู่ที่ประเทศปาเลสไตน์นะคะยืนอยู่ในสวนของคุณไรเอ็ดนะคะเมืองชิลาโคประเทศปาเลสไตน์นะคะเป็นเมืองที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง380เมตรนะคะจึงทำให้ที่นี่ร้อนนะคะมันเหมือนกับอยู่ใต้เรือนกระจกทำให้ประเทศนี่ร้อนนะคะร้อนแห้งนะคะร้อนแห้งแล้วก็จึงทำให้สายพันธุ์เมจูนนะคะที่จากประเทศนี้นะคะมีความแห้งสมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะนี่โอ้ยเขาทำหล่นไว้นะคะนายจะหยิบให้ดูนะคะจากต้นที่มันหล่นนะคะเนี่ยมันจะมีความแห้งนะคะแต่มีความแห้งหนึบนะคะไปยืนในร่มก่อนนะคะเห็นไหมคะเป็นประเทศที่ร้อนแห้งแล้วก็สมบูรณ์มากจึงเหมาะสมอย่างยิ่งนะคะกับสายพันธุ์เมจูนนะคะทีนี้สายพันธุ์เมจูนี่มาจากไหนนะคะแหล่งกำเนิดคือประเทศโมร็อกโกนะคะแหล่งประเทศเกิดจากเมล็ดนะคะเกิดจากเมล็ดที่เขากินแล้วก็ไปปลูกที่โมร็อกโกแล้วได้ผลที่เป็นผลใหญ่เนื้อแน่นเนื้อนุ่มหลังจากที่มันแห้งแล้วคุณภาพดีนะคะก็เกิดการขยายพันธุ์ด้วยหน่อส่งต่อๆกันไปเรื่อยๆนะคะทีนี้มีฝรั่งที่นำหน่อนะคะนำหน่อจากโมร็อกโกหน่อแบบนี้นะคะหน่อแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเห็นนะคะทำหน่อแบบนี้นะคะไปปลูกที่แคลิฟอร์เนียนะคะเมื่อนำไปปลูกที่แคลิฟอร์เนียก็ขยายพันธุ์ทำให้ได้คุณภาพที่ดีเหมือนกันนะคะในประเทศอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียนะคะทีนี้จากรัฐแคลิฟอร์เนียก็มีคนนำมาปลูกที่ประเทศปาเลสไตน์ยิ่งมาเจออากาศที่ประเทศปาเลสไตน์มันเหมือนกับนะคะเจอเนื้อคู่แล้วนะคะซึ่งสายพันธุ์เมจูนเป็นผลไม้นะคะเป็นผลนิรภาลัมที่มีลูกใหญ่เนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นแต่เขาจะต้องแห้งคาต้นนะคะไม่สามารถกินสดได้ทีนี้มาอยู่ในประเทศที่แห้งนะคะอากาศที่แห้งมากที่สุดในโลกจึงทำให้อินทผลัมสายพันธุ์เมจูนนะคะจากประเทศปาเลสไตน์แห้งเนื้อแน่นได้คุณภาพถือเป็นเกรดพรีเมียมที่ดีที่สุดในโลกนะคะตอนนี้มาอยู่ข้างบนนะคะเจ้าของนะคะไรเอ็ดนะมิสเตอร์ไรเอ็ดสวัสดีครับสวัสดีครับเซเกนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เขาส่งรถขึ้นมาสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะโอเคนี่คือสูง how many meter now 13 14 meter อันนี้คือไร่ของไรเอ็ดนะคะพอเมจูนนะคะนี่มิสเตอร์ไรเอ็ดนะคะเจ้าของไร่ที่เมจูนที่ดีที่สุดในโลกนะคะ This is a farm for Meju date It's number one in the world I believe that they can everyone taste my customer say it's a very very good for date number one in the world Now we go top up here for see all the plant see all around this is quality yeah so we come to see this time is harvesting.For Meijun date, it's very hot. It's make it date. It dry perfectly. เราอยู่ระดับความสูง14เมตรนะคะ14เมตรสูงขึ้นมาทั้งหมดที่นี่เป็นไร่ของมิสเตอร์ไรเอ็ดนะมิสเตอร์ไรเอ็ดนะคะเจ้าของไร่อินทผลัมสายพันธุ์เมจูนที่ดีที่สุดในโลกนะคะประเทศปาเลสไตน์นะคะตรงนี้นะคะเราอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง380เมตรนะคะซึ่งจะทำให้ความร้อนเนี่ยสมบูรณ์มากทำให้ร้อนจัดแล้วก็ทำให้อินทผลัมสายพันธุ์เมจูนแห้งนะคะในระดับที่สมบูรณ์และดีที่สุดนะคะแล้วก็เขาเคยชนะการประกวดนะคะเป็นสายพันธุ์เมจูนที่ดีที่สุดในโลกนะคะตอนนี้เรามาได้ถึงฟาร์มแล้วก็เราจะนำสินค้าคุณภาพนะคะโปรดักที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกไปจำหน่ายนะคะใครสนใจติดต่อได้นะคะที่0955454028หรือ0951709891นะคะตรงนู้นเป็นที่จอร์แดนนะคะเป็นจอร์แดนนะคะโอเค I think I have good enough film up here นะคะโอเค It's down ตอนนี้เรากำลังลงนะคะ ready? จาก14เมตร ready I'm going down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 Light of fish.
ลงดาวตามลงตามลงตามลงนะคะลงแล้วลงแล้วลงมาแล้วมาเอ็กซิสดาวเอ็นซ์เบรฟโอเค so hot I get burned like that ร้อนมากเป็นโอกาสอันดีแล้วกันที่ได้ขึ้นไปข้างบนนู้นนะคะได้เห็นท้องฟ้าข้างบนนี่คือไร่อินทผลัมนะคะสายพันธุ์เมจูนประเทศปาเลสไตน์Say hi, this is Mr. Laet, Mr. Laet, the owner farm, this is, product is so good, good quality, number one in the world. Okay, thank you. ทีนี้สายพันธุ์เมจูนเนี่ยนะคะจากประเทศนี้นะคะมีจำนวนไม่มากนะคะมีจำนวนไม่มากแล้วก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกนะคะหากท่านใดสนใจอยากจะได้กินของแท้จากปาเลสไตน์จริงๆไม่ใช่อ้างนะคะหลายๆคนนะคะนำเข้าจากหลายๆที่นะคะอาจจะเป็นจากแคลิฟอร์เนียหรือจากที่อื่นๆอิทเคยกินนะคะสายพันธุ์เมจูนจากแคลิฟอร์เนียรสชาติจะไม่เหมือนนะคะรสชาติจะไม่เหมือนความหนึบแน่นนุ่มนะคะคุณภาพจะไม่เหมือนกับปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากได้ชิมของแท้จากประเทศปาเลสไตน์นะคะติดต่ออีกได้ที่0955454028หรือฝากข้อความไว้ก็ได้นะคะท่านจะได้พบกับอินทผลัมนะคะสายพันธุ์เมจูนของแท้จากประเทศปาเลสไตน์นี่เด็กๆเอาลงมาจากข้างบนที่เก็บมาอยากจะแล้วก็ต้องเอาเข้าโรงงานล้างนะคะประมาณนี้นี่ถ้าผมมันเยอะนะคะเรามาในแหล่งที่คุณภาพจริงๆแห้งจริงๆนะคะเนื้อแห้งจริงๆนะคะนี่คือสายพันธุ์เมจูนนะคะที่แห้งจริงๆนะคะแล้วก็เนื้อแน่นนะคะตอนนี้ก็คือต้องเข้าโรงงานแล้วล้างนะคะต้องเข้าโรงงานแล้วล้างนะคะไซนะคะสายพันธุ์สะอาดนะคะทุกอย่างสะอาดเป่าด้วยความร้อนเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานเรามาดูถึงแหล่งผลิตนะคะสะอาดนะคะแล้วแต่ขนาดนะคะคัดขนาดนี่คือไร่อินทผลัมนะคะสายพันธุ์เมจูนประเทศปาเลสไตน์